ปุ๊บ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 โอเคผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยตึง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 โอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะเดินทางไปยุโรปแล้วขอให้ลุงปกป้องคุ้มครองให้ด้วยนะคะโอ้โหเงางั้นเฉลยคุณพันนีจะให้ลุงปกป้องคุ้มครองเหรอลุงจะมีความสามารถขนาดนั้นเฉลยนะครับนานานานะลุงจะมีความสามารถขนาดนั้นเฉลยนะครับเอานะอะไรก็สู้ลุงก็พยายามบอกไปแล้วว่าการงับอากาศเนี่ยมันเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับโอเคนะนี่มันก็น่าจะเป็นครอบคลุมคำที่ต้องการนี้แล้วนะครับนะทำเอานะครับคุณพันนีนะฮะปกป้องคุ้มครองโอเคไหมครับใช่นะนั่นเอาสิงานนี้ระบบของ YouTube เขาตัดนะครับระบบก็ตัดเลยนะ สังเกตดูว่าถ้าหากว่ามีอะไรฟุ่มเฟือย AI เขาเป็นอย่างนั้นครับนะ AI ของแอปพลิเคชันตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นครับต้องบอกให้ทราบเอาไว้นะครับถ้ามันนอกประเด็นนอกกรอบเพราะว่าเรามีข้อสัญญากันนะครับทางฝั่งลุงนี่มีข้อสัญญากับทางด้านแอปพลิเคชันเพราะว่าเขาถามเราต้องการอะไรแล้วก็บอกเข้าไปนะครับถ้าหากว่ามันนอกกรอบสิ่งที่ลุงทำอยู่เขาจะ AI มันจะทำงานมันเลยของเขาเลยเป็นออโตเมติกของเขาเลยนะครับจำหน่อยครับน่าจำนะครับใช้เครื่องมือสื่อสารนั้นต้องเข้าใจมันนะครับใช้เครื่องมือเหล่านี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ใช้สเปซสปานั้นจะเสียคนนะบอกให้ทราบไว้นะครับจะเสียคนใช้แบบมีความรอบรู้หน่อยนะครับนะตัวจริงนั่งพูดอยู่หน้าจอนี้หรือเปล่าขอรับอ้าวเฮ้ยแมว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 ลูกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวตัวจริงคือตัวท่านนั่นแหละอย่าไปไกลฮะรู้จักเข้าใจหลักธรรมคำสอนหรือพัฒนาให้เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเข้าถึงพระธรรมเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วจริงๆนะเสียสักว่ามี 100% เข้าไปถึง 5% โอ้โหเหลือพอแล้วชีวิตคนหนึ่งนะนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นนะจำไม่หน่อยครับใครจะว่างก็ช่างหัวเขาเราพัฒนาตัวเราเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้ให้ไว้พระองค์ให้ไว้มาตั้งเป็นลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกมรดกของจักรวาลนะลุงบอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบพระองค์ไม่เอาไปไม่เอาไปด้วยหรอกพระองค์ก็ไปแต่พระวรกายหายไปวันๆนะเข้าใจไหมครับแต่ว่าพระธรรมทิ้งไว้ในโลกใบนี้โอเคมีอายุยืนยาวทั้งหมด 5,000 ปีนี่ๆคำว่าพระธรรมโอเคนะแปลว่า 5,000 ปีเนี่ยมนุษย์จะเข้าถึงสิ่งนี้ทั้งหมดนะมนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกทั้งหมดต้องใช้เวลา 5,000 ปีนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้รู้ได้เข้าถึงพระธรรมด้วยพระองค์เองพระองค์แนวนั้นถึงก็เรียกว่าเป็นปรมัตถสัจธรรมเข้าถึงสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือความว่างเปล่า emptiness นั่นเองนั่นน่ะพระองค์เข้าถึงโดยวาระจิตวาระธรรมของพระองค์เองโอเคนะตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นแหละจำหน่อยครับคำนี้น่าจำมากๆนะครับนั่นก็ยืดไป 5,000 ปีเนี่ยมันเป็นมรดกอยู่ประจำโลกใบนี้แหละทั้งหมด 5,000 ปีมันเป็นมรดกนึกออกไหมเขาวางเอาไว้อยู่แล้วทีนี้
มนุษย์ผู้ใดเข้าถึงทีเนี้ยครับเข้าถึง 1% 5% 10% 20% นี่โอเคไหมครับนะเข้าถึงอย่างลุงเนี่ยเข้าถึง 100% อย่างเงี้ยโอเคไหมครับเอาแค่นี้ก็พอเข้าถึง 100% อย่างเงี้ยโอเคไหมก็มาแบ่งกันผ่านจอเนี่ยมันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมทีนี้ที่เหลือก็จะพัฒนาของเข้าไปเองเรื่อยๆก็จะเข้าถึงเข้าถึงจนทำครบ5,000 ปีทั้งหมดเข้าถึงนะคำว่าเข้าถึงนะณวันนี้เอาว่าพระอนาคามีเข้าถึง 25% โอเคไหมครับถ้าหากว่าเป็นเดี๋ยวนะพระอนาคามีต่ำกว่าพระอนาคามีก็คือมนุสเทโวมนุสเทโวเนี่ยเข้าถึงเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะวะฟังให้ดีนะฮะมนุสเทโวเนี่ยเข้าถึงเอาสัก20%ดีไหมครับนี่นะมนุษย์ที่มีใจสูงไงกลุ่มนี้จะมีเมตตามีกรุณาเป็นตัวตั้งเข้าถึงเอาสัก20%ก็แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้มนุษย์ทั่วไปที่เนี่ยครับทั่วไปนะฟังให้ดีครับทั่วไปนะก็จะเข้าถึงเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี15%ก็แล้วกันอ่ะ15%มนุษย์ที่เข้าถึง 15% เนี่ยเอางี้เลยไงดีเนาะลุงจะอธิบายไงต่อมันจะเข้ากันได้พอจะจับหมู่จับกลุ่มได้เอางี้ไหมมนุษย์เข้าถึง 15% ที่ว่านี้มนุษย์ผู้ทึ่งมีศีลอยู่227ก็แล้วกันดีไหมเออยกย่องหน่อยเออพอได้นะทีนี้มนุษย์ที่เข้าถึง 10% ทีนี้ก็มนุษย์ที่มีศีลอยู่ถ้ากัดเท่าไหร่ดีวะเอาสักศีล8ก็แล้วกันอย่างเงี้ยโอเคไหมเออทีมนุษย์ที่เข้าถึง 5% ก็มนุษย์ที่มีศีล5กำกับพฤติกรรมกิจกรรมโอเคไหมครับนะถ้าต่ำกว่านั้นก็สัตว์โลกอื่นไงเอ๊ก็บอกแล้วไงบอกว่าเป็นมรดกของโลกสัตว์ตัวอื่นก็มีสิทธิ์ที่เข้าถึงอ่ะเอาสัตว์เดรัจฉานเอาเข้าถึงสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะ2% 1% เอาถ้าเป็นช้างทีนี้เอาเข้าไปถึงอยู่ 4% อย่างเงี้ยเป็นลิงเข้าถึงอยู่ 3% อย่างเงี้ยลิงกับช้างมันสอนง่ายนี่ของอย่างใช่ไหมล่ะเออวิธีคิดกันอย่างนี้ไม่ดีก่อนเลยไม่รู้นะลุงให้หลักคิดวิธีคิดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยโอ้ยมันวิเศษวิโสแล้วพี่เอ้ยอย่าไปหวังมันเลยภาษีอริมิตรัยเนี่ยนะโอเคไหมครับนึกออกไหมครับที่ว่าเนี่ยนะเอาเราเป็นตัวตั้งเนี่ยครับพระนึงบอกว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นมรดกของโลกเนี่ยภาษาลุงแหละนะแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึง 99% 100% เนี่ยมันจะไปรู้เรื่องของจักรวาลรู้เรื่องจักรวาลรู้จักไหนก็รู้จักสมองของเรานี่แหละรู้ในสมองของเรานี่แหละจิตจะสถิตที่สมองลุงก็พูดจังว่าฟังให้ดีเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเมื่อเรารู้เรื่องสมองของเราทั้งหมดมันก็รู้เรื่องจักรวาลทั้งหมดมันก็จบแล้วเห็นไหมครับเอาล่ะจักรวาลที่ชาวโลกก็พูดถึงนะวันนี้บุคคลที่เขาศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยาเนี่ยหรือพวกดาราศาสตร์อย่างเงี้ยนะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็ไปรู้เรื่องของดวงดาวนู่นนี่นั่นนะรู้จักหลุมดำหลุมขาวไปนู่นนะครับใช่ไหมรู้จักแกลเล็กซ์กแกลเล็กซี่ไปนู่นนะครับรู้จักบิ๊กบงบิ๊กแบงไปนู่นนะโอเคไหมรู้จักตรงนั้นแต่ถ้าหากว่ารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทะลุหลุมดำมันเองเพราะมันจะไปด้วยจิตจิตคือภาษานะอย่าลืมนะถ้าบริสุทธิ์เปรี้ยงปุ๊บมันเป็นผืนแผ่นเดียวกันหมดทีนี้ครับเป็นค่าคงที่เลยอย่างเงี้ย
เวลาต้องเป็นศูนย์เนี่ยเซตศูนย์ด้วยนะคะนะคะอย่างเงี้ยภาษาอย่างเงี้ยเป็นภาษาที่ฟังไปแล้วก็ให้สังเกตเปรียบเทียบที่ว่าทั้งหมดยังไงลุงก็บอกว่าอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนะครับอย่างเราอย่างท่านนี่แหละครับโอเคนะนอกนั้นถือว่าฟังเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าต่อกันมานั่นนะครับเขาว่าเขากับเขากับเขาและกับเขาไม่จบหรอกเอาเขาเป็นตัวตั้งมันไม่จบเอาเราเป็นตัวยืนจะจบที่ตรงนี้ยืนที่ตัวเราใช่ไหมครับมันก็อัตติอัตโนโถก็อันเดียวกันนะครับหรือปัจเจกบุคคลเนี่ยครับเป็นปัจเจกให้ได้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วล่ะนาวันนี้นะครับโอเคนะโอเคไม่มีอะไร